อดอ43เนี่ยนะครับคือหัวใจหลักมันอยู่2อย่างคนต้องเซ็นครบคือกรรมการเนี่ยต้องเซ็นครบ5ท่านนะครับครบทุกช่องแล้วก็ต้องรับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันนั้นเท่านั้นและวันเดียวด้วยนะครับไปรับวันอื่นก็ไม่ใช่นะครับอันนี้คือหัวใจหลักแล้วในส่วนคนที่เข้ากระบวนการไม่ว่าจะจับสลากใบดำหรือใบแดงจะต้องมีพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญที่ถ้าเป็นเอกสารที่ทางราชการบอกให้จะต้องผ่านกระบวนการนี้เท่านั้นนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่ไม่เป็นไปตามที่ผมบอกนะครับก็คือเป็นเอกสารที่ไม่ใช่ทางราชการบอกให้ครับในฐานะกรรมธิการเรื่องนี้กรรมธิการจะทำอะไรได้มั่งก็เดี๋ยวจิรัตเขาจะเอาสอดอ43ครับมาแสดงผมก็ถามกลับเลยว่าลายเซ็นนี้จริงหรือไม่ถามไปยังกองทัพได้แล้วก็ถามว่าขอเล่มหลังๆมาทั้งหมดเอามาดูเอามาดูใส่กองมาว่าวันที่เป็นยังไงลายเซ็นตรงกันไหมถ้าเกิดปรากฏว่าอ้าวแล้วเขาบอกทั้งลังเนี่ยปอหมดสมมติทั้งลังปอหมดอ้าวคุณคิดว่าไอ้คนเหล่านี้มันปลอมเอกสารขึ้นมาเองได้เหรอเออแล้วใครเป็นคนทำให้มันปลอมแล้วประชาชนไม่รู้ด้วยว่าปลอมคือแสดงว่ากองทัพเจ้าหน้าที่ของกองทัพทำของปลอมขึ้นมาแล้วมาหลอกประชาชนว่าเป็นของจริงนี่กลายเป็นอีกเคสเลยนะเคสใหญ่เลยนะแล้วแบบนี้เอาอย่างนี้เรื่องใหญ่ของกองทัพแล้วแสดงว่ามีการช่อโกงประชาชนมีการเรียกรับผลประโยชน์ถูกป่ะแล้วก็จะตรวจหน่วยอื่นต่อเอาดิว่ามีแบบเคสแบบนี้ไหมว่าประชาชนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของเจ้าหน้าที่บางคนแต่ผมไม่เหมารวมกองทัพนะแต่ถ้าเคสนั้นเนี่ยกองทัพต้องรับผิดชอบต่อประชาชนถูกป่ะไม่ใช่ไปไล่ฟ้องประชาชนต้องไล่ฟ้องคนของตัวเองแล้วคุณจิรัตจะกลายไปเป็นเหยื่อก็เป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายอย่างนั้นผมต้องบอกว่าก็ต้องพิสูจน์เขาแจ้งความมาเราก็แจ้งความไปถ้าเกิดจิรัตพูดจริงนะถ้าจิรัตไม่ได้โกหกผมเนาะแต่ถ้าโกหกผมเขาก็ต้องรับไปอ่ะถูกป่ะล่ะคุณกุญแจยืนยันนะยืนยัน 100% 100% นะยืนยันครับและเอกสารฉบับนี้เนี่ยไม่มีลายมือผมเลยแม้แต่ตัวเดียวเป็นลายมือของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดครับโอเคโอเคนี่คุยโลดบอกช่องทางแล้วนะบอกวิธีการแล้วนะจากนี้สมมติเอกสารของคุณผมเตรียมตัวฟ้องกลับผมก็ไม่ได้เข้าข้างจีรัตน์อ่ะผมก็พูดจริงนะเพราะเคสนี้ซันก็ทำผมโดนด่าเยอะนะคุณ ถ้าคุณเข้าข้างคุณก็เสียเองนะคุณวิโรจน์คุณรู้ใช่ไหมครับรู้ใช่คุณก็เป็นคนที่น่าจะมีคนรอจองกฐินเยอะนะถ้าคุณเข้าข้างคุณกฐินเนี่ยจะไม่หมดกองทัพไม่คิดที่จะทำอะไรหรอหรือว่าจะให้ผมเรียกเอกสารมาตรวจให้หมดเออถ้าคุณวิโรจน์เรียกได้ใช่ไหมเออเดี๋ยวผมก็จะเรียกเอามาให้หมดถูกไหมจริงๆกรรมธิการทหารก็สามารถเรียกได้ใช่ไหมว่าผมก็เรียกเดี๋ยวผมดูก่อนว่ากองทัพเขาจะเรียกไหมใช่ป่ะล่ะมันผมก็เชื่อแบบกองทัพนะแต่ผมถามก่อนว่าถ้าเกิดทำโฟโต้ช็อปขึ้นมาเนี่ยจิรัตรับเต็มๆถูกป่ะครับใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งถูกไหมทำเอกสารเท็จไปถูกไหมอันนี้คือเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยนะเดี๋ยวผมจะจัดการด้วยแต่สมมติถ้าเกิดว่าจิรัตก็ในวันนั้นอายุ10กว่าขวบ20กว่าไม่รู้เรื่องรู้คือผมพูดตรงๆกันในวันนั้นก็คือเขาข้าราชการบอกให้ทำอะไรผมก็ทำอย่างนั้นเด็กวัยรุ่นเป็นนักศึกษาวัยรุ่นมปลายเป็นนักศึกษาเออเป็นนักศึกษาผมว่าแล้วผมจะทำยังไงอ่ะก็ผมไม่ได้มาวันนั้นอ่ะแล้วเขาก็ให้ผมทำอย่างเนี้ยเอกสารก็ได้จากข้าราชการอ่ะก็ได้จากศาสดีอ่ะก็คือเหมือนกับคุณจิรัตไปที่จุดเกิดเหตุที่บอกไอ้น้องมานี่ทำอย่างที่พี่บอก1 2 3 4ก็ทำตามไปเอาเอกสารไปพอเวลาผ่านไปจนถึงวันนี้กองทัพบอกว่าเอกสารคุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณวิโรจน์บอกว่าต้องดูด้วยว่าต้นเหตุของเอกสารนี่มันมาจากไหนผมถามเนี่ยคุณอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยคุณเอ็กเนี่ยรู้ไหมว่าต้องรับจากประธานพูดตรงๆนะไม่ได้เข้าข้างคุณจิรัตน์นะผมไม่เคยได้ยินผมไม่เคยได้ยินนี่เพิ่งรู้วันที่แถลงคุณนี้แหละแล้วผมจะไปรู้ไหมผมว่าใครเป็นประธานเออคนไหนคือประธานการจับก็คือผมก็ทำตามเจ้าหน้าที่อ่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ว่าไอ้ใบนั้นเนี่ยผมยืนยันนะถ้าไอ้ใบนั้นเนี่ยได้จากเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนของกองทัพเป็นศัสดีครับคนผิดมันคือศัสดีคือโดยวิสัยของคนที่รับเอกสารจากทางราชการจากเจ้าหน้าที่ราชการย่อมคิดว่านั่นเป็นเอกสารทางการที่ถูกต้องอยู่ดีๆเอาง่ายๆผมเปรียบเทียบง่ายเหมือนบัตรประชาชนแล้วกันถูกสมมติว่าผมเนี่ยสมมติว่ามันลูกผมแล้วกันผมลืมไปแจ้งเกิดผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ไปที่อำเภอครับเขาบอกว่าเนี่ยผมลืมแจ้งเกิดจะให้ทำยังไง
เขาก็มาทำต้องถมต้องทำอย่างนั้น1 2 3 4ตามที่อำเภอบอกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องทำยังไงครับถูกไหมผมก็ทำตามเขาอะเจ้าหน้าที่บอกแล้วก็ทำตามทำไงต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรถ่ายรูปยังไงต้องเขียนเอกสารผมก็ทำตามเขาแล้วผมก็ได้สูติบัตรรูปผมมาแล้วอยู่ดีบอกว่าไอ้สูติบัตรรูปผมปลอมอ้าวคำถามคือมันก็ต้องพิสูจน์ถ้าวิโรจน์ไปเสกไอ้สูติบัตรขึ้นมาเองไปทำโฟโต้ช็อปขึ้นมาเองวิโรจน์รับเต็มใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งครับแต่ถ้าเกิดผมก็ไปติดต่ออำเภอแล้วคนในอำเภอผมจะไม่รู้เนี่ยว่าเขาทำถูกทำผิดถูกป่ะคนที่ควรรับผิดคือใครอ่ะครับก็คือเจ้าหน้าที่ที่อำเภอถูกไหมกรณีนี้ก็เหมือนกันไม่เห็นพูดถึงศาสดีตัวเองครับสอบให้หมดเลยใช่สวัสดีครับผมเพิ่งยื่นหนังสือกับท่านพิเชษเชื้อเมืองผ่านเสร็จนะครับประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการตรวจสอบการหนีทหารแล้วนะครับเพราะข้อเท็จจริงปรากฏว่าคุณจิรัตเป็นส.ส.หนีทหารตอนนี้ผมร้องอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1คือการให้ข้อมูลต่อสาธารณะที่เป็นเท็จนะครับไม่ตรงกับข้อกฎหมายแล้วมันจะเป็นการทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเมื่อไม่ไปรับการตรวจเลือกแล้วสามารถเสียค่าปรับไปจับใบแดงได้ซึ่งอันเนี้ยไม่ถูกต้องนะครับมันจะเป็นการทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและถ้าทุกคนทำแบบคุณจิรัตทั้งหมดถามว่าสังคมจะอยู่อย่างไรกับเรื่องที่2ครับเมื่อคุณจิรัตเข้ารับการตรวจเลือกแล้วไม่ไปนะครับก็จะต้องถูกศาลพิพากษาเมื่อศาลพิพากษาแล้วครับจะต้องเข้ารับราชการทหารทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีใบดำใบแดงจะไม่มีการจับนั่นเอกสารที่มาโชว์เมื่อวานเนี่ยครับแสดงให้เห็นว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอมผมกำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการปลอมเอกสารซึ่งกำลังประสานกับทางต้นสังกัดให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับเรื่องนี้ผมยื่นเรื่องไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่คุณจิรัตเนี่ยได้บอกว่าไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกสามารถจะเสียค่าปรับและจับใบดำใบแดงได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรแล้วก็ใบสด.43ที่อ้างขึ้นมาว่าเกิดขึ้นจริงมันเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ซึ่งกรณีดังกล่าวถ้าเกิดการกระทำความผิดทางกองทัพจะดำเนินการทางอาญาต่อไปนะครับรายงานตัวเนี่ยมันเป็นวันที่ผมติดธุระอะไรสักอย่างนึงรู้สึกจะเป็นวันสอบทีสิทธิ์ด้วยซ้ําแล้วก็เลยไปอีกวันนึงเท่านั้นเองครับแล้วเค้าก็ให้ไปจ่ายค่าปรับเราก็ไปที่อำเภอปกติเลยครับภายในปีเดียวกันวันก็วันรุ่งขึ้นเลยครับใช่ครับหน่วยงานราชการเค้าเรียกเราไปทําอะไรผมก็ทําตามเค้าหมดแล้วครับเค้าให้จ่ายค่าปรับก็จ่ายเค้าให้จับใบดําก็จับได้เอกสารอะไรมาก็ตามนั้นก็ทําตามกระบวนการที่เค้าให้ทําทุกอย่างจะตรวจสอบว่าเป็นเอกสารจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะต้องตรวจสอบครับก็ต้องให้ราชการเป็นคนตรวจสอบหรือเปล่าถ้าอยากรู้ขนาดนั้นนะเพราะมันเป็นใบเอกสารตั้งแต่14ปีที่แล้วอ่ะก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมไม่มีเราในมือเหมือนกันตอนแรกจะเอามาเปิดเผยก็ยังคิดอยู่เดี๋ยวจะโดนว่าหรือเปล่ามันไม่มีจริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรในมือแต่ที่เช็คกับหลายคนก็ไม่มีนะครับไม่มีการปลอมครับต้องบอกว่าต้องเรียนว่าที่ออกมาพูดช้าเนี่ยคือยอมรับเลยว่าหาเอกสารไม่เจอเพราะว่ามัน14ปีแล้วครับผมก็สุดท้ายไปเจอบ้านคุณแม่ไปรื้อเจอเท่านั้นเองก็เลยรีบออกมาเปิดเผยครับเอาจริงๆพูดตามตรงรู้สึกโชคดีครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงผมคงไปเกณฑ์ทหารแล้วเพราะเกณฑ์ทหารมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วชีวิตเสียหายไป2ปีมันแทบเอาชีวิตไปทิ้งเลยถูกไหมครับเพราะถ้ามันออกมาเป็นอย่างนั้นผมก็รู้สึกว่าโชคดีถ้ามันเป็นอย่างนั้นเขาทำเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรได้อะไรเนี่ยใครได้ประโยชน์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องตั้งคำถามครับแต่ว่าไม่อยากให้สังคมเปลี่ยนประเด็นจากประเด็นที่เรากำลังพูดอยู่เรื่องทหารเรื่องความผิดปกติในหน่วยงานทหารมาเป็นเรื่องนี้แทนเพราะว่ามันเป็นความพยายามในการบิดเบือนกระแสสังคมมากกว่าจะมีการทำแบบนี้คงไม่เสียเวลาทำอะไรแบบนั้นครับเพราะว่าเป็นกระบวนการดิสเพลย์หรือว่าปิดเป็นประเด็นก็ผมก็คงคิดอย่างนั้นแหละครับแต่ผมมั่นใจครับว่าความพยายามในการทำลายไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนข้อเท็จจริงที่ผมได้พูดไปเรื่องราวที่ผมกำลังทำอยู่เกี่ยวกับทหารได้นั่นครับ